สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ channel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับวันนี้ต้นจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยทุกคนเนี่ยควรที่จะฝึกนะครับ push up explosive clapping นั่นเองนะครับซึ่งท่านะครับ push up explosive clapping เนี่ยคือท่าดันพื้นปบมือนะครับภาษาไทยง่ายๆนะที่ทุกคนเรียกกันนั่นเองนะความแตกต่างระหว่างท่านี้กับ push up ธรรมดานะครับก็คือPush up clapping เนี่ยหรือว่าดันพื้นปบมือเนี่ยมันเป็นท่านะครับที่เขาเรียกว่าเป็น explosive training นะครับซึ่งการที่เราเล่นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องออกแรงที่แขนมากกว่า push up ปกติเพื่อให้ตัวของเราลอยขึ้นมาในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้มีเวลาในการที่จะปรบมือนั่นเองนะครับ explosive push up เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับหรือว่า explosive training เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นพวกcalisthenics นะครับหรือว่า body weight นะครับหรือว่าต้องการที่จะพัฒนากล้ามเนื้อนะครับไปสู่เลเวลถัดไปหรือว่าระดับถัดไปนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องฝึกแบบ explosive training ด้วยนะครับสำหรับสายนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการทำ explosive training เนี่ยเขาเรียกว่าเราจะใช้ muscle คนละ fiber กันนะครับทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่มันทำงานเนี่ยมันจะลึกขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องออกแรงหรือว่าเป็นpower output เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนกับการ squat ธรรมดานะครับกับ jump squat ก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับซึ่ง jump squat เนี่ยมันก็จะเป็น explosive training อีกเช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าใครที่เข้ามาฝึกนะครับพวก push up explosive หรือว่า push up clapping เนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนานะครับไปสู่เลเวลต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก90 degree push up หรือว่า handstand push up อะไรพวกนี้นะครับมีผลมากๆนะครับสำหรับท่า push up explosive clapping นั่นเองนะครับวันนี้ต้นเลยมานะครับจะมาสอนให้ดูนะครับว่าการดันพื้นปรบมือเนี่ยเขามีวิธีฝึกอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะดันพื้นปรบมือได้เลยนั่นเองนะครับก็ไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีฝึกกันเลยครับครับผมก็ท่าแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้ดูก่อนนะครับสำหรับท่า push up หรือว่า push up clapping เนี่ยก็คือดันพื้นปรบมือนะครับอันนี้จะเป็นท่าแรกที่เวลาที่เราทำ workout โปรแกรมเนี่ยเอาท่ายากสุดนะมาไว้เป็นท่าแรกนั่นเองนะเดี๋ยวต้นจะทำให้ดูก่อนนะครับสำหรับ push up clapping เนี่ยว่ามันเป็นท่าลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้นจะทำให้ดูนะครับ15เรปนะครับสำหรับ exercise แรกนะครับของวันนี้นั่นเองนะครับไปเกร็งลำตัวนะครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปดันพื้นนะครับพร้อมกับดันลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ปกมือนะครับพร้อมกับปล่อยให้ตัวของเราเนี่ยลงไปในลักษณะเนิบนั่นเองนะครับแล้วก็ทำติดต่อกันแบบนี้นะครับตอนที่ลงเนี่ยพยายามพุชชิ่งตัวเองให้ลอยขึ้นมาเยอะๆนะเพื่อให้เราเนี่ยมีเวลาในการที่จะปรบมือนั่นเองนะครับก็ไปเซตแรกนะครับ15ครั้งนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับท่า push up clapping นะครับหรือว่าดันพื้นปรบมือนั่นเองนะครับทั้งหมด15 rep นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าแรกนะครับสำหรับโปรแกรมการฝึกนะครับอันนี้จะเป็น workout routine ที่สามารถเอาไปทำได้เลยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ทำท่าแรกไม่ได้นะครับเราจะไปต่อกันท่าที่2นะครับก็คือ push up explosive ธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ต้อง clapping นั่นเองนะครับวิธีทำนะครับก็คือให้เรานะครับวางมือนะครับลักษณะเหมือนดันพื้นธรรมดาเลยนะครับจากนั้นนะครับตอนที่เราพุชตัวเองออกมาเนี่ยปึ๊บนะครับให้เราให้แขนเราเนี่ยออกจากพื้นให้ได้นะครับปกติเราดันพื้นธรรมดาเราจะออกจากพื้นไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าพุชอัพเอ็กโคสิฟเนี่ยให้เราพยายามดันตัวของเราลอยมาเล็กน้อยนะครับแบบนี้ครับปึ๊บอันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะครับสำหรับพุชอัพเอ็กโคสิฟนั่นเองนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยอาจจะยังลอยได้ไม่เยอะนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำท่าเนี้ยได้ไปก่อนนะครับเมื่อร่างกายเราแข็งแรงเราค่อยๆขยับไปทำท่าที่1หรือว่าการพื้นปรบมือได้นั่นเองนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาลุยกันสำหรับท่านี้นะครับ15 rep นั่นเองนะ push up explosive นะครับไปวางมือนะครับเหมือนดันพื้นธรรมดานะครับเกร็งลำตัวนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ดันตัวของเราให้ลอยนั่นเองนะครับครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็น
พุชอัพเอ็กซ์เพรสซีฟนะครับหรือว่าดันพื้นนะครับตัวรอยเล็กน้อยนะครับซึ่งการฝึกแบบนี้จะทำให้เราฝึกการใช้มัสโซไฟเบอร์โคลอสไทป์กับการพุชชิ่งธรรมดานั่นเองนะซึ่งสำหรับเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราจะไม่มีนะครับการฝึกเอ็กซ์เพรสซีฟแบบนี้นะครับก็คงไม่เคยเห็นใครแบบเบนช์เพรสแล้วแบบปล่อยบาร์เบลลอยนะครับแต่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็ตลกดีนะเป็นชาเลนจ์ตลกดีนะครับก็อันนี้จะเป็นท่าที่2นะครับสำหรับการฝึกนะครับดันพื้นปรบมือนะครับใครที่ทำไม่ได้สามารถลดระดับนะครับจากท่าแรกทำไม่ได้ก็มาทำเป็นท่าที่2แทนนะครับสำหรับใครที่ท่าที่2นะครับก็ยังทำไม่ได้อีกนะครับต้นจะมีท่าที่3นะครับที่ควรฝึกนะครับก็คือ Fly Push Up นั่นเองนะครับ Fly Push Up นะครับก็คือให้เรานะครับวางเหมือนดันพื้นธรรมดาเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลงไปนะพอตอนที่เราดันขึ้นมานะครับพยายามส่งแรงผลักตัวของเราออกห่างจากพื้นนะให้ได้เยอะๆแล้วก็สลับมือนะครับมาวางไว้เหมือนไดมอนด์พุชอัพแต่ว่าเราไม่ต้องลงไปพุชอัพนะครับก็คือดันขึ้นมาลอยแล้วก็มาวางไว้แบบนี้แล้วก็พักไว้นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บอันนี้นะครับจะนับเป็น1เล็บแล้วเราก็ค่อยลงไปปึ๊บ2เล็บแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวต้นจะทำให้ดูนะครับ15เล็บนะครับฟลายพุชอัพนะครับไปปล่อยตัวลงไปนะครับแล้วพยายามพุชตัวเองขึ้นมานะครับให้แรงๆหน่อยนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าที่3นะครับ Fly Push Up นะก็เป็นท่าที่ดีอีกท่าหนึ่งที่ทำให้เราฝึกการผลักตัวเองให้แรงกว่า Push Up ปกติเพื่อให้เรามีเวลาในการที่จะเปลี่ยนมือมาเป็น Diamond นะครับนั่นเองนะก็มาสำหรับใครนะครับที่เหมือนเดิมนะถ้าทำท่าที่3ท่านี้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับท่าที่4นะครับ Negative to Explosive Push Up นะครับอันนี้จะเข้าใกล้สำหรับใครที่พึ่งดันพื้นได้นะครับ10ครั้ง15ครั้งอะไรอย่างนี้แต่อยากได้ดันพื้นปรบมือนะครับก็ท่านี้จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับท่าที่4นะครับก็คือ Negative to Explosive Push Up นะครับวิธีทำนะครับก็คือปกตินะครับเราดันพื้นนะครับเราจะลงไปธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับแต่ Negative to Explosive นะครับเราจะลงช้ากว่าปกตินะครับลงแบบนี้นะครับช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อถึงตำแหน่งที่ Push Up ปกติเราพยายามดันพักตัวของเราขึ้นมานะครับความยากของท่านี้นะครับก็คือจังหวะที่เราลงไปเนี่ยค่อยๆลงช้าๆเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเราจะรับน้ำหนักตรงที่เราน้ำหนักตัวเราลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพุชอัพปกตินะครับหรือว่ามันคือการสโลโมชันนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกแบบนึงก็คือเนกาทีฟนะครับมูฟเมนต์นะครับและพอเราถึงตำแหน่งท้ายที่สุดของพุชอัพนะครับเราจำเป็นที่จะต้องออกแรงมากกว่าปกติในการที่จะผักหรือว่าพุชอัพตัวเองขึ้นมาในท่าแพลงนั่นเองนะครับก็มานะครับเดี๋ยวเราจะทำกันนะครับสำหรับ Negative to Explosive Push Up นะครับ15เรปนะครับไปThank you.
มนะครับ negative to explosive push up นับ15ครั้งนะท่านี้เป็นท่าที่ดีมากๆนะเพราะว่าเวลาที่เรา negative ลงไปเนี่ยกล้ามเนื้อนะครับเราจะใช้งานนะครับหนักมากๆนะครับลองไปใช้กันดูนะสำหรับท่าที่4นะครับเอาละครับมาต่อท่าสุดท้ายกันนะครับท่าที่5นะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนสถานที่นะครับมาอีกที่หนึ่งนะเพราะว่าตรงนั้นโดนนะครับโดนน้องยึดไปเรียบร้อยนะครับใช้ไปเล่นบอล นะครับก็มานะครับท่าที่5นะครับ exercise ที่5จะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าง่ายที่สุดนะครับในบรรดา5ท่าที่ต้นจัดมาให้สำหรับฝึก push up clapping นั่นเองนะครับก็คือท่ามี push up นะครับ explosive นะครับมี push up explosive นะครับให้เราวางมือนะครับในลักษณะเหมือนดันพื้นธรรมดานะครับแต่เราเอาเข่าเนี่ยรองที่พื้นไว้แบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับมี push up ธรรมดานะครับเราจะดันแบบนี้นะครับถูกมั้ยครับแต่ว่านี้ push up exclusive นะก็คือให้เราดันตัวรอยให้ได้นะครับแบบนี้นะปึ๊บแบบนี้นะครับถึงนับเป็น1เรปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราทำกันนะครับทั้งหมด15เรปนะครับตอนทำก็พยายามดันตัวของเราเนี่ยลอยออกมาให้ได้นะครับซึ่งท่านี้จะมีความง่ายมากกว่า push up exclusive พอสมควรนะครับจะค่อนข้างเบาหน่อยนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่เป็น beginner นั่นเองนะครับก็มาลุยกันนะครับนี้ push up exclusive นะครับ15เรปครับโอเคนะครับนี่ push up explosive นะครับ15 rep นะครับซึ่งท่านี้ก็จะเป็นท่าฝึก beginner นะครับที่ดีนะครับสำหรับการฝึก push up clapping นะครับหรือว่าดันพื้นปรบมือนะครับนั่นเองนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการฝึกนะครับ push up หรือว่าดันพื้นปรบมือนะครับสามารถทำตาม workout routine นี้ได้เลยนะครับ5 exercise นะครับซึ่งถ้าใครที่ทำpush up clapping ไม่ได้นะครับก็สามารถเลือก4 exercise เรียงลงมานะครับหรือว่าใครที่ยังทำpush up exclusive ธรรมดาก็ยังไม่ได้อีกนะครับก็สามารถลดเหลือ3ท่านะครับ2ท่าก็ได้นะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนั่นเองนะครับก็ให้เล่นแบบนี้นะครับ4เซตนะครับ 3-4 เซตขึ้นไปนะครับจะดีมากๆนะครับสำหรับการฝึก push up clapping หรือว่าดันพื้นปรบมือนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการเวิร์กอัพนะครับอยากออกกำลังกายแนวคาลิสเทนิกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจัดตารางอย่างไรนะครับสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับ YouTube Membership ของ TLLK นะครับเพียง100บาทต่อเดือนนะคุณจะได้ดูเวิร์กอัพโปรแกรมที่เป็นคลิปที่ต้นทำมาให้โดยเฉพาะสำหรับ Membership นะครับแล้วก็ระบบสมาชิกเท่านั้นนะครับสามารถเปิดแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับมีทั้งวอร์มอัพนะครับมีเวิร์กอัพเมสเซชั่นนะครับแล้วก็มีสเตรชชิ่งครับยืดกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็ครบเลยสามารถเปิดทำตามได้เลยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นก็อย่าลืมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ต้นทำคลิปแบบไหนออกมาอีกสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านั่นเองนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ